ถึงกับขับสาเล้งข้ามาทางนี้ไปถึงไปจอดตรงนั้นไปจอดตรงนั้นพอลุงจะสาเล้งเดินสองก้าวหันเห็นองค์ฐานพระนารายณ์นอนคว่ำอยู่ถึงกับผมเห็นคดใส่เอวอ่ะมันเมื่อนักใส่ชี้อันข้างล่างช่วยโอมกันมาเลยผมรู้แล้วว่ามันแน่นอนเพราะผมเคยเห็นอยู่ประจำขุดไปลึกไหมครับกว่าจะเจอก่อนไม่ลึกรอยที่รถรอยที่อยู่นะไม่ลึกผมดูที่เป็นของดีของบ้านของเมืองผมที่เอามาครอบครองมาเป็นเจ้าของไม่ได้เราสมบัติของชาติผมเข้าใจบอกว่าผมกับผมทิ้นผมก็อยู่กันครับอยู่เมื่อกันที่ตุกวันวัดได้แกแต่มันนาเขาผมอยู่หลังเขาเจอกันทุกวันวัดได้ครับครับถึงก็พอดีพอผมปั๊บนะตีนี้คนครับไม่โคเลยไล่เจ้าเจียงง่อยวะใกล้ไม่ใกล้น้องใกล้ไม่ใกล้มีคนมาซื้อคนที่ซื้อเลยนั่นประมาณหน้าที่ถ่ายรูปลงไล่ผมว่าใกล้ไม่ได้ผมต้องหากลุ่มที่อย่างเนี้ยเพราะว่าฐานมาคุดค้นผมโรอยู่นี่หาสมบัติจินใหญ่ดิสมบัติจินนี่มันตัวใหญ่กว่าเพื่อนอะใหญ่กว่าเพื่อนอะสับสินจินเนี่ยนะพระนารายณ์ฝากพ่อแม่พี่น้องครับหากแม้มีผู้ใดพบของที่เป็นโบราณวัตถุเนี่ยท่านสามารถแจ้งกรมศิลปากรได้เลยเรามีหน่วยงานสำนักศิลปากรอยู่12สำนักทั่วประเทศทั่วทุกภูมิภาคนะครับท่านสามารถจะติดต่อผ่านสำนักวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้มีอยู่ทุกจังหวัดผู้ที่มอบให้เนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนเป็นรางวัลก็เรียกว่าเป็นรางวัลแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าถึงกรมไม่ตอบแทนท่านก็คงอยากจะมอบให้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นของสำคัญที่ลูกหลานจะได้ศึกษาต่อไปเชื่อว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีโบราณวัตถุสำคัญอยู่ไม่มีจังหวัดไหนไม่มีทุกจังหวัดในประเทศไทยอุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุเพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้ฝากสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับแผ่นดินไทยนั้นเป็นแผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยอารยธรรมโบราณเพราะฉะนั้นถ้าท่านพบท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลแต่ถ้าท่านไปขุดหาไปขุดค้นไม่ได้เจอโดยบังเอิญนั้นผิดกฎหมายนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะ